ตอนนี้ขอเชิญพี่น้องเข้าสู่การรับฟังข่าวสารครับอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะมาดูหัวข้อของการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนใหม่ในข่าวสารที่ผ่านมาเราได้มองเห็นไปแล้วว่าความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้ามีอยู่สองด้านด้านที่หนึ่งคือการถ่ายทางด้านหลักกฎหมายด้านที่สองคือการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพเมื่อเราได้เชื่อเข้าสู่ practice เราก็ได้ประสบการณ์ถึงการอภัยบาปการชำระบาปการระงับพระพิโรธและคืนดีการเป็นเยบุรีสุและการปกให้ชอบธรรมพี่น้องทั้งหลายประสบการณ์ทั้ง6ขั้นตอนนี้ล้วนอยู่ในการถ่ายทางด้านหลักกฎหมายส่วนการบังเกิดใหม่เป็นด้านของชีวิตในความรอดที่ครบสมบูรณ์และเป็นการเริ่มต้นในด้านของชีวิตการบังเกิดใหม่เป็นขั้นตอนแรกแห่งการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพด้วยเหตุนี้สำหรับเรื่องของการบังเกิดใหม่เราต้องมองเห็นสี่เรื่องที่สำคัญสี่เรื่องที่สำคัญนี้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือความต้องการของการบังเกิดใหม่ประการที่สองก็คือความหมายของการบังเกิดใหม่ประการที่สามก็คือสิ่งการของการบังเกิดใหม่ประการที่สี่ก็คือผลลัพธ์ของการบังเกิดใหม่อาเมนตอนนี้เรามาดูประการที่หนึ่งก็คือความต้องการของการบังเกิดใหม่เหตุใดเราต้องได้รับการบังเกิดใหม่สาเหตุที่เราต้องได้รับการบังเกิดใหม่มีอยู่สองประการอาเมนด้านที่หนึ่งก็เพราะเหตุมนุษย์เป็นอยู่ฝ่ายเหนือหนังพี่น้องทั้งหลายในโยฮันบทที่3ข้อที่6บอกกับเราว่าพระเยซูตรัสว่าซึ่งบังเกิดจากเหนือหนังก็เป็นเหนือหนังมนุษย์ต้องการบังเกิดใหม่ก็เพราะมนุษย์บังเกิดจากเหนือหนังและเป็นของฝ่ายเหนือหนังพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราควรต้องรู้จักกับเหนือหนังของเราตามคำเปิดเผยที่อยู่ในพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่7ถึงข้อที่8ได้บอกกับเราว่าเนื้อหนังไม่นอบน้อมต่อกฎปัญญาและก็ไม่สามารถนอบน้อมพี่น้องทั้งหลายไม่เพียงแค่ไม่นอบน้อมเท่านั้นก็ไม่สามารถนอบน้อมได้เอเมนอินไปกว่านั้นยังไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้านอกจากนี้ในบทเพลงสรรเสริญบทที่51ข้อที่5กับหนังสือโรมบทที่7ข้อที่14ยังบอกกับเราว่ามนุษย์ฝ่ายเหนือหนังได้บังเกิดในความบาปมาจากบาปและขายแก่ความบาปเป็นของฝ่ายความบาปเอเมนอินไปกว่านั้นในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อที่18ยังบอกกับเราว่ามนุษย์ฝ่ายเหนือหนังได้ตัดขาดจากชีวิตของพระเจ้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสภาพการที่แท้จริงเห็นเนื้อหนังของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขเนื้อหนังของเราอย่างไรเนื้อหนังของเรายังคงเป็นเนื้อหนังไม่ว่าส่วนที่ดีหรือส่วนที่ชั่วของเนื้อหนังล้วนต้องถูกสิ้นสุดเนื้อหนังของเราสมควรต้องถูกสิ้นสุดเนื้อหนังของเราสมควรต้องตายเนื้อหนังของเราสมควรต้องถูกฝังเอเมนนี่ก็เป็นสาเหตุประการแรกแห่งความต้องการของการบังเกิดใหม่เอเมนเพราะว่ามนุษย์เป็นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่สาเหตุประการที่สองที่เราต้องได้รับการบังเกิดใหม่ก็คือเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่3กับข้อที่5ในข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นก็ไม่จำเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้และไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เอเมนพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้เรามองเห็นว่าการบังเกิดใหม่เป็นประตูทางเข้าเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า
ถ้าวันนี้เราจะข้อสู่อาณาจักรของพระเจ้าประตูทางเข้าเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่โดยอาศัยเงินทองไม่ใช่โดยอาศัยฐานะตำแหน่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่โดยอาศัยการศึกษาของเราอินไปกว่านั้นไม่ใช่โดยอาศัยการกระทำดีของเราแต่โดยอาศัยการบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่เป็นประตูทางเข้าหนึ่งเดียวแห่งการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องอาจจะถามว่าอะไรคืออาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็คืออาณาบริเวณแห่งสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นถ้าเราอยากจะเข้าใจถึงอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเราสามารถมาดูอาณาจักรของมนุษย์ก่อนอะไรคืออาณาจักรของมนุษย์ก็คืออาณาบริเวณของสิ่งที่มนุษย์ได้เป็นถ้าจะเข้าสู่อาณาจักรของมนุษย์เราจำต้องมีชีวิตของมนุษย์เมื่อเรามีชีวิตของมนุษย์ชีวิตนี้ก็ได้นำเราเข้าสู่อาณาจักรของมนุษย์แล้วและการเดียวกันวันนี้เราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเราจำต้องมีชีวิตของพระเจ้าเอเมนโดยอาศัยการบังเกิดใหม่ทางให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตของพระเจ้าชีวิตนี้ได้นำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าฮาเลลูยานี่ก็คือสาเหตุของการบังเกิดใหม่เอเมนให้แต่เราต้องได้รับการบังเกิดใหม่เอเมนมีอยู่สองประการประการแรกก็คือเพราะเหตุมนุษย์เป็นอยู่ฝ่ายเหนือหนังประการที่สองโดยอาศัยการบังเกิดใหม่เพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเอเมนตอนนี้เรามาดูเล่โรมันที่2ก็คือความหมายของการบังเกิดใหม่เอเมนคำว่าบังเกิดใหม่ตามตัวอักษรแม้จะหมายถึงเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่พี่น้องทั้งหลายความหมายของการบังเกิดใหม่ไม่ใช่เข้าไปในคันของมันดาแล้วเกิดออกมาอีกครั้งหนึ่งถ้าความหมายของการบังเกิดใหม่ไม่ใช่เข้าสู่เข้าไปในคันของมันดาเกิดออกมาอีกครั้งหนึ่งการบังเกิดใหม่คือเกิดจากอะไรอ่ะเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูโยฮันบทที่1ข้อที่13ในข้อประการบีข้อนี้บอกกับเราว่าที่มิได้เกิดจากเลือดหรือจากความประสงค์ของเนื้อหนังหรือจากความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าฮาเลลูยาในโยฮันบทที่1ข้อที่13ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนการบังเกิดใหม่คือเกิดจากพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่อเราเกิดจากพระเจ้าเราก็มีชีวิตของพระเจ้าเราก็กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ธรรมดาพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งบิดาของเขาเป็นประธานาธิบดีเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาหรือเปล่าเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างแน่นอนเราคิดว่าคนคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ธรรมดาเพราะว่าบิดาของเขาเป็นประธานาธิบดีโอ้แต่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เนื่องจากเราทั้งหลายได้บังเกิดจากพระเจ้าเราก็มีชีวิตของพระเจ้าเรากลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าแล้วถ้าไม่หลายครั้งอ่ะการบังเกิดใหม่สำหรับเราทั้งหลายยังคงเป็นสิ่งที่ธรรมดาโอ้วันนี้เราต้องตระหนักว่าการบังเกิดใหม่การบังเกิดจากพระเจ้านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ก่อนเราเป็นคนบาปเราเป็นมนุษย์ที่สมควรต้องตายแต่ปัจจุบันนี้โดยอาศัยการบังเกิดใหม่เราได้บังเกิดจากพระเจ้าเรามีชีวิตของพระเจ้าและกลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าฮาเลลูยาเราต้องขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ประการที่สองเอเมนเรามองเห็นว่าการบังเกิดใหม่คือบังเกิดจากเบื้องบนพี่น้องทั้งหลายครั้งแรกที่เราบังเกิดจากบิดามารดาเป็นการบังเกิดจากแผ่นดินโลกแต่การบังเกิดครั้งที่สองจากพระเจ้าก็คือการบังเกิดจากเบื้องบนซึ่งก็คือการบังเกิดจากสวรรค์เอเมนเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าเราก็ได้รับชีวิตของพระเจ้า
ชีวิตนี้เป็นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนี้เป็นชีวิตฝ่ายสวรรค์เอเมนพี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าชีวิตที่เราได้รับจากพระเจ้าชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตฝ่ายแผ่นดินโลกชีวิตนี้เป็นชีวิตฝ่ายสวรรค์มนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะมีการดำเนินชีวิตฝ่ายสวรรค์ได้อย่างไรถ้าดูอย่างภายนอกนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราทั้งหลายมีชีวิตฝ่ายสวรรค์ชีวิตนี้จะทำให้เราทั้งหลายมีการดำเนินชีวิตฝ่ายสวรรค์เอเมนขอบคุณสำหรับสรรพเจ้าตอนนี้เรามาดูความหมายของการบังเกิดใหม่ประการที่3เอเมนการบังเกิดใหม่ก็เป็นการบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณเอเมนน้ำนี้ฉีดถึงน้ำของการรับปฏิสัมภารเอเมนน้ำนี้มีไว้สำหรับการสิ้นสุดเอเมนน้ำนี้ได้นำเราทั้งหลายเข้าสู่การตายของพระคริสต์โอ้ทั้งให้เนื้อหนังของเราทั้งให้เราทั้งหลายถูกสิ้นสุดทั้งให้เราทั้งหลายถูกฝังเอเมนแต่เราไม่เพียงแค่บังเกิดจากน้ำเท่านั้นในโยฮันบทที่3ข้อที่5ยังให้เรามองเห็นว่าเราได้บังเกิดจากพระวิญญาณพระวิญญาณนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณนี้ก็คือพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นจะทำให้มนุษย์ที่ถูกสิ้นสุดมีการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราควรต้องมองเห็นว่าการบังเกิดใหม่ไม่เพียงแค่ทำให้เนื้อหนังของเราถูกสิ้นสุดเท่านั้นการบังเกิดใหม่ยังทำให้คนที่ถูกสิ้นสุดมีการเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทั้งหลายแม้ว่าชีวิตในอดีตของเราเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่ชีวิตของเรามีการเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่แล้วอาเมนขอบคุณพระเจ้าด้วยเหตุนี้ในประการที่4ก็ได้บอกกับเราว่าพระวิญญาณเกิดวิญญาณเอเมนนี่หมายความว่าอะไรในโยฮันบทที่3ข้อที่6บอกกับเราว่าซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณนั้นก็เป็นวิญญาณพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่โดยอาศัยการบังเกิดใหม่ชีวิตของพระเจ้าก็ได้เข้าสู่ในเราชีวิตของพระเจ้าได้เข้าสู่ภายในวิญญาณของเราชุดชีวิญญาณของเราและทำให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นกลายเป็นวิญญาณใหม่ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือความหมายของการบังเกิดใหม่อาเมนเมื่อเรามองเห็นถึงความต้องการของการบังเกิดใหม่ความหมายของการบังเกิดใหม่แล้วตอนนี้เราสามารถดูประการที่3ก็คือสื่อกลางของการบังเกิดใหม่เอเมนนี่ก็หมายความว่าเราต้องทำอย่างไรเราจึงจะสามารถได้รับการบังเกิดใหม่สื่อกลางของการบังเกิดใหม่มีอยู่4ประการเอเมนเรามาดูประการแรกประการแรกก็คือการเป็นขึ้นของพระคริสต์ในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อที่3ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้เราบังเกิดใหม่โดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายของพระเยซูคริสต์เอเมนในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนโดยอาศัยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เราทั้งหลายได้รับการบังเกิดใหม่เอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการเป็นขึ้นของพระองค์พระคริสต์ของเราไม่เพียงแค่เข้าสู่การตายเท่านั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าพระคริสต์ของเราก็เป็นขึ้นแล้วเอเมนโดยอาศัยการเป็นขึ้นของพระองค์พระองค์ทรงแจกชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในเราทั้งหลายโดยอาศัยชีวิตนี้มาชุบชีเราทั้งหลายชีวิตนี้ก็ได้ประทานชีวิตแก่เราให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตของพระองค์และเข้าสนิทกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงบอกให้เราบังเกิดใหม่โดยการเป็นขึ้นของพระคริสต์เอเมนนี่ก็คือสื่อการประการที่1ตามหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อที่3สื่อการประการที่2คืออะไร
ก็คือกังงังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะเข้าใจถึงสกัมปการที่สองเราต้องมองเห็นถึงสกัมปการที่หนึ่งกับสกัมปการที่สองมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเอเมนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าโดยอาศัยการเป็นขึ้นของพระคริสต์ทางให้การบังเกิดใหม่ได้สำเร็จเป็นจริงทางให้ข้อเท็จจริงของการบังเกิดใหม่สำเร็จลุล่วงแล้วเอเมนแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือความเที่ยงแท้แห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็ได้นำข้อเท็จจริงแห่งการบังเกิดใหม่นั่นข้อเท็จจริงแห่งการบังเกิดใหม่ที่ได้สำเร็จเป็นจริงแล้วสำเร็จรู้ล่วงแล้วปฏิบัติการเข้าสู่ตัวเราทางให้ข้อเท็จจริงแห่งการบังเกิดใหม่สามารถดำเนินการอยู่ภายในเราทั้งหลายเอเมนนี่ก็คือกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเราต้องมาดูสกัมปการที่สามสกัมปการที่สามคืออะไรก็คือพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็ได้ร่วมประสานร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้านำเอาข้อเท็จจริงนี้นำเอาข้อเท็จจริงที่สำเร็จแล้ววางอยู่บนหน้าของเราทั้งหลายเมื่อข้อเท็จจริงนี้วางอยู่บนหน้าของเราแล้วเราก็มาถึงสกัมปการที่สี่ก็คือเราต้องทำอย่างไรอ่ะโอ้พี่น้องทั้งหลายเราต้องมาต้องรับข้อเท็จจริงนี้ด้วยความเชื่อของเราเอเมนเมื่อเราต้องรับข้อเท็จจริงนี้เข้ามาเราก็ได้รับการบังเกิดใหม่แล้วฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอาเมนตอนนี้เรามาดูเล่โรมันที่สี่ก็คือผมรับแห่งการบังเกิดใหม่เอเมนเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วมีผมรับอะไรบ้างก็มีอยู่สี่ประการประการที่หนึ่งคือได้รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าเราก็ได้รับชีวิตของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตที่นิรันดร์เอเมนประการที่สองคือกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าเราก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วประการที่สามคือกลายเป็นผู้สมบูรณ์รุ่งแรงแห่งการสร้างของพระเจ้าการบังเกิดใหม่ทำให้ชีวิตของเรามีการเริ่มต้นใหม่เอเมนประการที่สี่คือมีความหวังอันมีชีวิตพี่น้องทั้งหลายเรามีความหวังอันมีชีวิตก็เพราะว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าเอเมนสิ่งใดที่มีชีวิตสิ่งนั้นก็จะมีความหวังสิ่งใดที่ไม่มีชีวิตสิ่งนั้นก็ไม่มีความหวังถ้าตามหนังสือเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งได้บอกกับเราว่าและเมื่อก่อนนั้นท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและกรรมบาปนอกจากนี้เอเฟซัสบทที่2ข้อที่12ยังกล่าวว่าเราเดิมทีน่ะอยู่ในโลกนี้อย่างไร้ความหวังและปราศจากพระเจ้าโอ้นี่ก็คือสภาพการของเราทั้งหลายก่อนที่ได้รับการบังเกิดใหม่เอเมนเราเป็นคนที่ตายแล้วเอเมนตายในการล่วงละเมิดและกรรมบาปเอเมนเราอยู่ในโลกนี้ไร้ความหวังเนื่องจากเราปราศจากพระเจ้าเนื่องจากเราไม่มีพระเจ้าเอเมนแต่ปัจจุบันโดยอาศัยการบังเกิดใหม่เราได้รับพระเจ้าแล้วเราได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วทำให้เราทั้งหลายมีความหวังอันมีชีวิตสถานการณ์ของโควิด19ทำให้ชีวิตของผู้คนมากมายสูญเสียความหวังทำให้ชีวิตของผู้คนมากมายผิดหวังแต่พี่น้องทั้งหลายสำหรับเราทั้งหลายเป็นผู้คนที่ได้รับการบังเกิดใหม่เราไม่ผิดหวังเพราะว่าเรามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในเราทั้งหลายชีวิตนี้เป็นชีวิตที่นิรันดร์ชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นและชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ความตายไม่อาจกักขังได้อาเมนด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายมีความหวังอันมีชีวิตฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือสิ่งสำคัญสี่ประการของการบังเกิดใหม่ข้าพเจ้าขอในอีกครั้งหนึ่งประการที่หนึ่งก็คือความต้องการของการบังเกิดใหม่ประการที่สองก็คือความหมายของการบังเกิดใหม่ประการที่สามก็คือสื่อการของการบังเกิดใหม่
ประกันที่4ก็คือผมรับของการบังเกิดใหม่เอเมนต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนใหม่เอเมนก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนใหม่ข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องมาดูการบังความสัมพันธ์ระหว่างการบังเกิดใหม่กับการเปลี่ยนใหม่เอเมนพี่น้องทั้งหลายขณะที่เราบังเกิดใหม่หมายเราจะเข้าสู่ความจริงของการตายและการเป็นขึ้นแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทำให้เราทั้งหลายถอดทิ้งคนเก่าเอเมนและสวมใส่คนใหม่แต่นี่แค่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเอเมนเรายังต้องมีประสบการณ์ต่อการถอดทิ้งคนเก่าและสวมใส่คนใหม่เสมอเอเมนในที่นี้ครับเราอยากจะแทรกประเด็นหนึ่งเข้ามาคือทุกครั้งที่เรามาอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทั้งหลายเราต้องมองเห็นสองด้านที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้านที่หนึ่งคือข้อเท็จจริงด้านที่สองคือประสบการณ์เอเมนด้านหนึ่งเราต้องมองเห็นข้อเท็จจริงเราต้องเข้าสู่ข้อเท็จจริงเอเมนแต่ในอีกด้านหนึ่งเรายังคงต้องมีประสบการณ์ต่อข้อเท็จจริงเหล่านี้ที่ได้สำเร็จไปแล้วในชีวิตประจำวันของเราโดยอาศัยการบังเกิดใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเราทั้งหลายเข้าสู่ข้อเท็จจริงแห่งการตายและการเป็นขึ้นแล้วโดยอาศัยการบังเกิดใหม่เราทั้งหลายได้ถอดทิ้งคนเก่าและสวมใส่คนใหม่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราเรายังคงต้องมีประสบการณ์ต่อข้อเท็จจริงนี้เสมอเอเมนนั่นก็คือโดยอาศัยการเปลี่ยนใหม่เอเมนโดยอาศัยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเราเอเมนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่ชีวิตของพระเจ้าก็ได้เข้าสู่ภายในวิญญาณของเราโอ้ไม่เพียงแค่เข้าสู่วิญญาณของเราเท่านั้นก็ยังทำให้วิญญาณของเราได้เป็นขึ้นกลายเป็นวิญญาณใหม่ชุดชีวิญญาณของเรากลายเป็นวิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่เอเมนไม่เพียงเท่านี้วิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ยังผสมกลมกลืนกับพระวิญญาณของพระเจ้ากลายเป็นวิญญาณที่ผสมกลมกลืนวิญญาณที่ผสมกลมกลืนนี้ก็จะแผ่ขยายไปสู่จิตของเราโดยเฉพาะจะแผ่ขยายไปสู่ความคิดของเราทั้งให้ความคิดของเรากลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดทางให้ความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยอาศัยความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทางให้เราทั้งหลายสามารถมีประสบการณ์ต่อการถอดทิ้งคนเก่าและสวมใส่คนใหม่เสมอในชีวิตประจำวันของเราเอเมนนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการบังเกิดใหม่กับการเปลี่ยนใหม่อาเมนขอบคุณพระเจ้าต่อไปนี้พี่น้องเจสีจะนำเราทั้งหลายเข้าสู่รายละเอียดของการเปลี่ยนใหม่อาเมนอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันที่อุดมสมบูรณ์ของพี่น้องน้ำพุที่ให้เราได้มองเห็นถึงการสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับการบังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องหลังจากการบังเกิดใหม่ก็คือการเปลี่ยนใหม่เมื่อสักครู่พี่น้องได้เกริ่นไปคร่าวๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนใหม่โดยที่ว่าการบังเกิดใหม่นั้นในเรื่องของข้อเท็จจริงที่ได้สำเร็จไปแล้วในด้านของการสิ้นสุดคนเก่าแล้วก็เริ่มต้นดำเนินชีวิตคนใหม่ก็ได้สำเร็จข้อเท็จจริงที่อยู่ในการบังเกิดใหม่ไปแล้วแล้ววันนี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถกลายเป็นประสบการณ์ต่อเราทั้งหลายได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนใหม่ของเราวันนี้เราได้รับการเปลี่ยนใหม่มากแค่ไหนเราถึงสามารถประสบการณ์ต่อข้อเท็จจริงในด้านนี้โดยเฉพาะในหัวข้อที่พี่น้องได้พูดถึงเกี่ยวกับการรับบัพติศมาในน้ำและพระวิญญาณในน้ำเป็นแบบเล่นถึงการตายการฝังการสิ้นสุดคนเก่าแล้วพระวิญญาณซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นเป็นแบบเล็งถึงการเป็นขึ้นการเริ่มต้นใหม่แห่งชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าเราจึงจำเป็นต้องมีการประสบการณ์ต่อข้อเท็จจริงเหล่านี้
โดยอาศัยการเปลี่ยนใหม่ของเรานั่นเองขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการเปลี่ยนใหม่โดยจะครอบคลุมด้วยกัน3หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกพูดถึงความต้องการของการเปลี่ยนใหม่หัวข้อที่2ความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนใหม่แล้วก็หัวข้อที่3สื่อกลางของการบังเกิดใหม่ก่อนอื่นเรามาดูหัวข้อแรกซึ่งพูดถึงความต้องการของการเปลี่ยนใหม่ทำไมเราจึงต้องมีการเปลี่ยนใหม่เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการบังเกิดใหม่ถ้าเราได้เห็นแล้วว่าเดิมทีเดิมทีคนเก่าของเรานั้นไม่มีอะไรดีโอ้เราจึงต้องการที่จะดำเนินชีวิตของคนใหม่เดิมทีถ้าเราย้อนกลับไปถึงมนุษย์คู่แรกอาดัมกับเอวาเขาทั้งสองได้ถูกล่อลวงโดยซาตานแล้วได้ต้อนรับองค์ประกอบของความบาปเข้ามาและสิ่งนี้ก็สืบทอดมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในคนที่ตกต่ำเสื่อมเสียไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่เพราะว่าองค์ประกอบของความบาปนั้นอยู่ภายในมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นคนเก่าที่ว่านี้คนเก่าที่มีองค์ประกอบของความบาปก็มีแต่การดำเนินชีวิตที่เสื่อมเสียออกมาตกต่ำออกมาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้แรกเชื่อก็ดีหรือว่าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วก็ดีในตอนที่เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในหนทางนี้เราก็ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาจากเหตุผลใดๆก็ตามแต่ว่าในการเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้เราไม่ได้เน้นถึงการเปลี่ยนใหม่ในตามทัศนคติของเราเองเราอาจจะคิดว่าเดิมทีเราเป็นคนไม่ดีแต่เราต้องการเป็นคนดีแต่ในการเปลี่ยนใหม่ที่เราต้องการที่จะเน้นย้ำในวันนี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าเพราะเดิมทีในมนุษย์คนเก่าของเราเราไม่คำนึงถึงพระเจ้าเราไม่รักพระเจ้าเราดำเนินตามความชอบความปรารถนาของเราเองโอ้แต่เมื่อเราได้เดินอยู่ในหนทางใหม่นี้แล้วทำให้เรามีการเริ่มต้นใหม่ในการดำเนินชีวิตที่ร่วมกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่สามารถต้อนรับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้ให้เราสามารถมารับสุขกับพระเจ้าได้ตามเอเฟโซบทที่4ข้อ22ก็ให้เราเป็นผู้ที่ต้องถอดทิ้งคนเก่าที่ประพฤติตามลักษณะในชีวิตในอดีตไปเสียซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตที่ไม่คำนึงถึงพระเจ้าเลยโอ้วันนี้เมื่อเราได้รับบังเกิดใหม่แล้วเราจำต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพใหม่แห่งชีวิตนี้ขอบคุณพระเจ้าต่อมาหัวข้อที่2ที่พูดถึงความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนใหม่โดยในที่นี้การช่วยให้รอดของพระเจ้านั้นครอบคลุมถึงการช่วยรอดการช่วยการไถ่ในด้านหลักกฎหมายและการช่วยรอดในด้านชีวิตซึ่งการไถ่ทางด้านหลักกฎหมายพระองค์ก็ได้สำเร็จแล้วในการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนกางเขนมาสำเร็จความชอบธรรมของพระเจ้าทำให้เราสามารถกลายเป็นผู้ที่ชอบธรรมได้แล้วในการของการช่วยให้รอดในด้านชีวิตถ้าว่าตามพระคัมภีร์ติโตบทที่3ข้อที่5พระองค์ก็ได้นำเราช่วยเราให้รอดในด้านชีวิตโดยอาศัยการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณและการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณข้าพเจ้าก็อยากจะมาแบ่งปันถึงการเปรียบเทียบของการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณและการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณใน2ประเด็นด้วยกันในประเด็นแรกในด้านลบการบังเกิดใหม่นั้นก็ได้ชำระล้างมนุษย์คนเก่าของเราองค์ประกอบของคนเก่าสิ้นสุดทุกสิ่งที่อยู่ในคนเก่าของเราและ
การเปลี่ยนใหม่ในด้านบวกนั้นก็ได้นำเอาองค์ประกอบของชีวิตใหม่นั่นก็คือชีวิตของพระเจ้าที่เราได้รับมาหลังจากเราได้รับการมาเกิดใหม่เราก็ดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่นี้ก็คือชีวิตของพระเจ้าซึ่งจะทำให้เราเป็นคนที่ดำเนินตามสภาพแห่งชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่สามารถที่จะต้อนรับพระพรของพระเจ้าได้เป็นชีวิตที่อยู่ในขอบเขตที่นอกเหนือจากคนเก่าของเราให้เราไม่ประพฤติตามลักษณะในชีวิตอดีตของเราที่ไม่เคยคำนึงถึงพระเจ้าและในประเด็นที่2การบังเกิดใหม่นั้นก็เป็นสิ่งที่กระทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็สำเร็จแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพของการชำระล้างนั้นก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องส่วนในการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เราได้รับการบังเกิดใหม่ตลอดจนการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราจนถึงวันที่เราได้รับการร่างกายได้รับการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สง่าราศีเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการเปลี่ยนใหม่นั้นไม่ใช่แค่กระทำครั้งเดียวก็จะสำเร็จแต่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เราได้รับความรอดตลอดการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราดังนั้นความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนใหม่นั้นก็คือการที่เราได้รับองค์ประกอบของชีวิตของพระเจ้าเพิ่มพูนเข้ามาสู่ภายในเราทั้งหลายให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่แห่งชีวิตนี้และการดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่ของชีวิตนี้จะต้องดำเนินการตลอดตั้งแต่วันที่เราได้รับความรอดตลอดการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราอาเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาถึงหัวข้อที่3นั่นก็คือสื่อกลางของการบังเกิดใหม่ก็มีอยู่ด้วยกัน3อย่างนั่นก็คือ1ชีวิตของพระเจ้า2ใจใหม่วิญญาณใหม่และ3วิญญาณแห่งความคิดสื่อกลางเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนใหม่ของเราเพราะฉะนั้นเรามาดูกันทีละอย่างนะครับอย่างแรกชีวิตของพระเจ้าซึ่งเราก็ได้รับมาหลังจากที่เราได้รับการบังเกิดใหม่เราได้ต้อนรับชีวิตของพระเจ้าทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นอยู่ในมนุษย์คนเก่าของเราอีกต่อไปทำให้เราสามารถที่จะดำเนินตามสภาพใหม่แห่งชีวิตซึ่งก็เป็นชีวิตใหม่ที่เราได้ต้อนรับมานั่นเองเป็นชีวิตที่สามารถมีชัยชนะเหนือคนเก่าของเราเป็นชีวิตที่ทำให้เราสามารถที่จะมาคำนึงถึงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนใหม่ของเรามากอย่างที่สองก็คือใจใหม่และวิญญาณใหม่ตามยีสเคลบทที่36ข้อที่26พระองค์ได้บอกกับเราว่าพระองค์จะทรงประทานใจใหม่และวิญญาณใหม่ให้กับเราทำไมพระองค์จึงต้องประทานใจใหม่ให้กับเราเพราะว่าเดิมทีใจของเราเป็นใจที่แข็งกระด้างเป็นใจที่แข็งกระด้างใจหินต่อพระเจ้าเป็นใจที่ไม่คำนึงถึงพระเจ้าถ้าเราว่าตามลักษณะของการประพฤติในชีวิตของคนเก่าของเราเราจะไม่คำนึงถึงพระเจ้าเมื่อเราจะทำอะไรเลยเราก็จะคำนึงแต่ตัวของเราเองสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ประทานใจใหม่ให้กับเราเป็นใจเนื้อใจที่อ่อนลงใจที่สามารถที่จะมารักพระเจ้ามีใจปรารถนาต่อพระเจ้าและโน้มเอียงไปหาพระเจ้าซึ่งจะมีศักยภาพต่อการที่เราได้รับการเปลี่ยนใหม่และดำเนินชีวิตตามคนใหม่นี้ขอบคุณพระเจ้าและวิญญาณใหม่ก็คือวิญญาณที่พระองค์ได้ทรงชุบชีพโดยอาศัยชีวิตของพระองค์
มาชุบวิญญาณของเราและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ก็ยังประทานตัวของพระองค์เองพระวิญญาณของพระองค์ก็อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราซึ่งวิญญาณใหม่นี้ก็มีศักยภาพที่ทำให้เราสามารถมาติดต่อสัมผัสรับสุขและบรรจุพระเจ้าได้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าวิญญาณใหม่นี้ก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในหรือเรียกว่าวิญญาณที่ผสมกลมกลืนระหว่างวิญญาณที่เราได้รับการบังเกิดใหม่นี้กับพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้ก็จะมีผลต่อเนื่องมาอย่างประเด็นมาอย่างที่3นั่นก็คือพูดถึงวิญญาณแห่งความคิดตามเอเฟโซบทที่4ข้อที่22ถึง24ข้อที่22บอกกับเราว่าเราต้องถอดทิ้งคนเก่าข้อที่24ให้เราสวมใส่คนใหม่แล้วเราจะสามารถมาสำเร็จเราจะมาประสบการณ์ต่อสิ่งนี้ได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อที่23ว่าเราได้ถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วความหมายของการถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดคืออะไรวิญญาณแห่งความคิดนี้ก็คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราผสมผสานกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราแผ่ซ่านไปยังส่วนของความคิดของเราทำให้พระองค์สามารถที่จะครอบครองความคิดของเราเมื่อพระองค์สามารถครอบครองความคิดของเราแล้วความคิดเช่นนี้ก็จะบังคับควบคุมร่างกายของเราให้ประพฤติตามเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในรูปภาพขององค์ประกอบส่วนประกอบของมนุษย์มนุษย์มี3ส่วนนั่นก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณพระองค์ก็ต้องการที่จะแผ่ซ่านแผ่ขยายจากส่วนของวิญญาณของเราไปยังส่วนของจิตความคิดของเราแล้วพระองค์ก็จะค่อยๆขยายจนครอบคลุมทั่วทุกส่วนที่อยู่ภายในเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดำเนินชีวิตโดยให้พระองค์นั้นเป็นเนื้อหาและสาระในการดำเนินชีวิตของเรายิ่งเรามาติดต่อกับพระองค์มาสัมผัสกับพระองค์ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้กับพระองค์สามารถขยายออกไปยังส่วนของความคิดของเราทำให้พระองค์สามารถที่จะครอบครองความคิดของเราแล้วดังนั้นการดำเนินชีวิตที่จะสวมใส่คนใหม่ที่จะดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่แห่งชีวิตใหม่นี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมให้พระองค์มาเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเรามากแค่ไหนเรายอมให้พระองค์มาครอบครองส่วนของความคิดของเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้พระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราจากภายนอกเข้าสู่ภายในแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จากภายในออกไปสู่ภายนอกเดิมทีเราจะคิดว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประพฤติของเราอย่างฉับพลันโอ้แต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนจากภายในของเราเมื่อเราค่อยๆมาสัมผัสกับพระองค์ติดต่อกับพระองค์เราก็ยิ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของพระองค์คำนึงถึงความชอบพระทัยของพระองค์แล้วการดำเนินชีวิตของเราการประพฤติของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติของเราแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเปิดโอกาสให้กับพระองค์มาทำการเปลี่ยนแปลงภายในเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าเรามีองค์ประกอบทุกอย่างที่สามารถทำให้เรามามีการเปลี่ยนแปลงได้แล้ววันนี้เราก็ต้องร่วมมือกับพระองค์ในขั้นตอนของการเปลี่ยนใหม่ในแต่ละวันให้พระองค์สามารถที่จะเป็นเนื้อหาสาระในการดำเนินชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นและเราก็จะไม่ดำเนินตามสภาพเก่าคนเก่าของเราอีกต่อไปเราจะไม่เพียงแค่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นแต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะสามารถกลายเป็นประสบการณ์ต่อเราทั้งหลายแล้วกลายเป็นความจริงต่อเราและยังสามารถให้เรากลายเป็นพยานให้กับผู้อื่นด้วยถึงการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เช่นนี้
ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า